วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดในรายการ KU Lip Talk นะคะดิฉันกิตติยาขุมทองรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะยังร่วมสนุกเช่นเดิมนะคะเพียงท่านแชร์การไลฟ์สดของเราเนี่ยผ่านทาง Facebook ของท่านนะคะแล้วก็ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะนะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลค่ะซึ่งสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากสำนักพิมพ์สายไฟเดอร์นะคะก็จะเป็นทําได้น่ารักน่ารักจำนวน10รางวัลนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ที่แลบโรบอทซิตี้ซิติเซนนะคะชั้น3ของภาควิศวกรรมไฟฟ้านะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นท่านที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่นะคะรวมถึงยังเป็นผู้ผลักดันนิสิตให้ได้รับโอกาสในการแข่งขันแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับโลกมาแล้วหลายสมัยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงสกูบาเจอาร์นะคะที่เราเคยสัมภาษณ์น้องสายไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะน้องก็ได้พูดถึงอาจารย์ท่านนี้เช่นกันนะคะว่าเป็นบุคคลสำคัญที่พาน้องๆไปประสบความสำเร็จค่ะก็ต้องขอต้อนรับดร.กาญจนพันธ์สุวิชัยนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอเริ่มคำถามแรกนะคะก็คืออยากทราบว่าอาจารย์เนี่ยก้าวเข้ามาสู่วงการของนักทำหุ่นยนต์ได้ยังไงคะอ๋อครับยังต้องเล่าเท้าความไปค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยผมอยู่ปี2ของคณะวิศวะมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับพอดีได้รู้จักอาจารย์อยู่ท่านนึงนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักอาจารย์ท่านนี้ครับชื่ออาจารย์ปัญญาเหล่าอนันทนาครับอาจารย์ปัญญาเป็นคนชวนผมเข้าไปห้องเขาเรียกเมื่อก่อนเรียกชุมนุมโรบอทนะครับแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเริ่มเอาหุ่นยนต์มาให้ดูว่าหุ่นยนต์คืออะไรแล้วก็มีโอกาสได้ไปทดลองเขียนโปรแกรมทำหุ่นยนต์เพื่อไปแข่งขันเล็กๆน้อยๆตั้งแต่สมัยประมาณปี2ปตีครับเสร็จแล้วพอไปเรียนต่อปโทปเอกเนี่ยผมก็ไปโฟกัสเรื่องหุ่นยนต์หลังจากนั้นพอกลับมาเนี่ยก็มีจังหวะได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมาคมหุ่นยนต์ไทยเพื่อจะทำเอาหุ่นยนต์ของเกษตรนะครับไปแข่งขันระดับโลกในครั้งแรกแล้วปรากฏว่าเราได้ที่3มาหลังจากนั้นก็มีการสนับสนุนต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับสนุกไหมคะตอนที่เราอยู่ในโปรเจกต์สนุกนะครับก่อนไปเราสนุกมากครับแต่พอไปถึงวันที่แข่งเนี่ยครับอุเครียดนะครับครับเพราะว่าเราแบกชื่อประเทศแล้วก็แบกชื่อมหาลัยและคณะไปด้วยครับแต่ก็ดีครับก็คือได้ประสบการณ์แล้วก็เด็กได้ฝึกความอดทนว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับตอนแข่งขันในปีแรกเนี่ยตอนเด็กเขียนโปรแกรมเนี่ยมือสั่นค่ะคือแบบเครียดมากครับประมาณนั้นครับแต่เราก็ผ่านกันมาได้ครับค่ะก็เลยมาถึงทุกวันนี้นะคะทีนี้อย่างที่เรียนทุกท่านนะคะว่าวันนี้เราอยู่ที่ห้องแลบของอาจารย์นะคะก็เลยส่วนข้างหลังก็จะมีน้องๆนั่งทำงานกันอยู่นะคะตามปกติของทุกวันนะคะก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าน้องที่สนใจเข้าแลบของอาจารย์เนี่ยมีขั้นตอนการเข้ามาทำงานยังไงนะคะแล้วมีคุณสมบัติยังไงที่จะเลือกมาทำกลุ่มนี้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับห้องแลบของเราเนี่ยครับโดยพื้นฐานแล้วเราเขาเรียกอะไรไม่ได้มีการสอบหรือไม่ได้มีการทดสอบอะไรก่อนเข้าครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือเรามานั่งคุยกันก่อนว่ามีทัศนคติต่อการทำหุ่นยนต์เป็นยังไงนะครับแล้วโดยเน้นที่ว่าอยากให้เริ่มจากการที่เขามีแรงบันดาลใจจากภายในว่าอยากจะทำอะไรแล้วความรู้เนี่ยสามารถมาหาได้จากภายในห้องแลบนะครับหาได้จากการที่รุ่นพี่สอนรุ่นน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดินมาแต่ตัวครับกับหัวใจครับในห้องแลบแล้วบอกว่าผมอยากทำอะไรครับก็แค่มีความตั้งใจนะคะน้องๆก็สามารถเข้ามาได้เลยได้เลยนะคะได้เลยครับค่ะทีเนี้ยก็จะสังเกตว่าเรามีหุ่นยนต์อยู่ข้างๆอาจารย์นะคะอยากถามอาจารย์ว่าความสามารถพื้นฐานของหุ่นยนต์นะคะในหนึ่งตัวเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างที่อาจารย์คิดอะค่ะครับก็อันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์คุณลำไยเนาะก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานในบ้านโดยพื้นฐานแล้วอะไรก็ตามที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานร่วมกับมนุษย์เนี่ยเราจะมีความคาดหวังว่าหุ่นยนต์จะต้องคิดเหมือนมนุษย์ได้เดินเหมือนมนุษย์ขยับแขนขยับขาได้เหมือนมนุษย์นะครับฟังเสียงได้นะครับเข้าใจเสียงจดจำภาพได้ค้นหาภาพได้และเข้าใจภาพนะครับอันนั้นคือพื้นฐานมนุษย์คิดง่ายๆว่าเราพยายามจะจำลองมนุษย์คนนึงเนี่ยลงไปเป็นหุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์จะสามารถทำงานได้ดีเนี่ยหุ่นยนต์ต้องทำความสามารถได้อย่างน้อยเหมือนพื้นฐานของมนุษย์คนนึงค่ะครับยากไหมคะกว่าที่คุณลำไยจะออกมาคุณลำไยนะครับก็ถ้าเกิดจนถึงวันนี้ใช้เวลาพัฒนาประมาณ12ปีแล้ว12ปีครับแต่ช่วงแรกๆคือมันยังเป็นเขาเรียกโปรโตไทป์เป็นหุ่นยนต์ทดสอบอยู่ก็เลยยังไม่ได้มีความสามารถอะไรอาจจะได้แค่เดินตามบุคคลจดจำใบหน้าได้แค่คน2คนเท่านั้นเอง
ต่ปัจจุบันก็คือได้รับการพัฒนาโดยการที่เอา AI นะครับหลายๆส่วนเข้าไปไม่ว่าจะสามารถเข้าใจได้ว่ามนุษย์พูดอะไรอยู่ตอบโต้เป็นภาษามนุษย์ได้นะครับสามารถบอกได้ว่าคนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่และเป็นคนที่ทางคุณลำไยรู้จักหรือเปล่าสามารถหาของในบ้านได้เช่นปีที่ผ่านมาครับก็คือจะเอา AI ในการหาของเนี่ยจำลองสถานการณ์ว่าคุณยายนะครับตื่นมาแล้วไม่รู้แว่นอยู่ไหนก็สั่งคุณลำไยเนี่ยไปเดินหาแว่นครับแล้วคุณลำไยก็จะเดินไปทั่วบ้านแล้วก็บอกว่าเอาตอนนี้เจอแว่นแล้วนะแว่นอยู่บนโต๊ะกินข้าวซึ่งนี้ก็คือเราต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าไปใช่ครับต้องการทำให้หุ่นเรียนรู้ครับเพราะว่า AI สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่โคดดิ้งแบบอัลกอริทึมเหมือนฟิกค่าอีกแล้วมันจะเป็นลักษณะของไดนามิกก็คือเราสามารถให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยที่เราเป็นผู้สอนเหมือนเอาคุณลำไยเป็นเด็กครับไปโรงเรียนเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูเราเป็นอาจารย์เราก็บอกว่าอ๋อสิ่งนี้นะเรียกว่ากรรไกรสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าแว่นตาสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าจานข้าวก็ค่อยสอนไปเรื่อยๆแล้วหุ่นยนต์ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบกรรไกรอันเดิมอาจจะเป็นอันไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นอยู่ในกลุ่มเหมือนมนุษย์นะครับการที่จะเข้าใจกรรไกรได้เนี่ยอย่างแรกต้องมีที่จับที่จับอาจจะมีหลายสีได้หลายไซส์ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องมีที่ตัด2อันมีอันเดียวไม่ได้เพราะอันเดียวไปเจอมีดต้องเป็น2อันหุ่นยนต์จะเรียนรู้สิ่งนั้นมากกว่าจะบอกว่าหน้าตาอย่างเงี้ยเปรียบเทียบภาพนี้กับภาพที่แล้วว่ามันคือกรรไกรไม่ใช่หุ่นยนต์จะเห็นความว่าการที่จะเป็นองค์ประกอบของกรรไกรเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วตอนนี้หุ่นคุณลำไยนี่พัฒนาเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือว่ายังมีการพัฒนายังครับยังไปได้อีกครับยังไปได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ต้องพัฒนาต่อก็คือเช่นจะทำยังไงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือปัญหาของหุ่นยนต์ตอนนี้ที่เราไม่ได้เห็นอยู่ในท้องตลาดมากมายนักเพราะว่าเราเป็นคนใช้เนาะถ้าลองคิดถึงมุมมองคนใช้เปิดกล่องมาเนี่ยเราเสียบปลั๊กเราควรจะใช้งานได้เลยใช่ค่ะแต่หุ่นยนต์เนี่ยมีต้องค่อนข้างเซตอัพค่อนข้างเยอะเพื่อจะทำให้สามารถใช้งานได้ตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทนะครับเขามีความสนใจว่าจะให้พัฒนาระบบที่เขาเรียก Lady of the Box คือแกะหุ่นออกจากกล่องวางแล้วเสียบปลั๊กเปิดไฟใช้ได้งานได้เลยมันก็จะต้องมีหลายๆเรื่องเช่นมันจะมีอัตโนมัติเช่นสามารถค้นหาสถานที่ได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนของบ้านเพื่อจะบอกได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ห้องนอนนะเขาอยู่ห้องรับแขกเขาอยู่ห้องอาหารหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจดนามใบหน้าของคนใช้งานอาจจะแบบว่าคุณยายคะเดินมาหน้ากล้องหน่อยขอจำหน้านิดนึงหรือคุณผู้ชายคะขอจำหน้านิดนึงต้องเป็นอัตโนมัติระดับนั้นนะครับที่จะสามารถทำให้คุณสามารถมีอินเตอร์แอคกับคนแล้วก็สามารถปรับตัวเองได้กับบ้านที่เขาไปอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ก็หุ่นยนต์เริ่มมามีบทบาทมันก็เลยมีคำว่าถ้าในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์เนี่ยมันมีคำนี้ออกมาค่ะอาจารย์คิดว่ามีความคิดเห็นยังไงกับคำนี้คะว่าหุ่นยนต์จะมาแทนที่เราอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะผมโดนถามมาหลายทีละค่ะผมตอบงี้ก่อนละกันเรามากลับมาดูจุดมุ่งหมายพื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวครับหุ่นยนต์เนี่ยเราสร้างหุ่นยนต์เพราะอะไรครับเราต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเหลือมนุษย์ในเรื่องกิจกรรมที่มนุษย์ไม่ค่อยอยากทำเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยึดหลักของการที่บอกว่าหุ่นยนต์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในกิจกรรมที่มนุษย์ไม่ควรจะทำเช่นกิจกรรมซ้ำๆกิจกรรมทำงานต่อเนื่องยาวนานกิจกรรมที่มีความล้าหรือกิจกรรมที่อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหุ่นยนต์ยังตอบโจทย์นั้นอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือชนิดนึงที่มาช่วยเราเพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยต้องเสียเวลาในชีวิตไปทำกับเรื่องที่น่าเบื่ออันตรายใช้เวลายาวนานให้มนุษย์มีเวลาเหลือเพื่อไปใช้ในการทำอย่างอื่นที่มีคุณค่ามากกว่าเช่นไปการพัฒนาตัวเองไปสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างนึงก็คือหุ่นยนต์ไม่สามารถสร้างศิลปะได้นะครับก็คือนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยเหลือแล้วก็มนุษย์เนี่ยไปสร้างสรรค์อย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ต่อโลกมากขึ้นค่ะเหมือนมาเพิ่มความสะดวกสบายให้เราแล้วก็ลดความเสี่ยงในบางงานที่เราต้องเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเช่นเหมือนอาจจะเคยได้ยินหุ่นยนต์กู้ภัยอย่างเงี้ยมันกว่าเราจะพัฒนาบุคลากรขึ้นมาสามารถเข้าไปเก็บกู้ระเบิดได้เนี่ยใช้เวลานานแต่หุ่นยนต์เนี่ยเรามองว่าเป็นสิ่งของเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเข้าไปเขาจัดการได้เนี่ยมันปลอดภัยต่อมนุษย์มากกว่าเพราะว่าผมยังเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่เราสร้างเนี่ยใช้เวลายาวนานและสร้างยากเนี่ยยังมีประโยชน์ในการที่ยังสามารถไปสอนคนต่อไปรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆไปการพัฒนาต่อยอดครับค่ะอันนั้นก็
ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์นะคะทีนี้อย่างที่ทราบกันก็คือว่าอาจารย์นี่ผ่านการแข่งขันมาเยอะแยะเลยนะคะทีนี้ในการแข่งขันแต่ละครั้งอะค่ะอาจารย์มีการเตรียมการยังไงนะคะแล้วก็ทราบข่าวในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยจากที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับก็โดยพื้นฐานแล้วอะครับก็คือถ้าเกิดเรามีความสนุกกับการทำหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเซิร์ช Google นะครับง่ายๆว่าตอนนี้มีการแข่งขันอะไรบ้างในหัวข้อที่เราสนใจนะครับและช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าในโลกนี้มีอะไรแข่งกันบ้างนะเช่นเราไปค้นพบว่าอ๋อที่สิงคโปร์มีแข่งหุ่นยนต์ใช้งานใต้น้ําที่อเมริกามีแข่งหุ่นยนต์ใช้งานใต้น้ําที่ญี่ปุ่นมีแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานในบ้านหุ่นยนต์ใช้งานในห้องสมุดหุ่นยนต์ใช้งานในร้านสะดวกซื้อหรือที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นทุกปีอะครับเช่นโรโบคัพอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มเข้าไปดูดีเทลเริ่มสมัครไปแล้วไปอ่านควอลิฟายว่าการที่เราจะเข้าไปได้นะไม่ใช่สมัครอย่างเดียวเราจะเป็นต้องพรูฟให้เขาดูด้วยว่าหุ่นยนต์เรามีความสามารถโดยการที่เราส่งสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆเปเปอร์ครับเหมือนทำงานวิจัยครับเราต้องส่งเปเปอร์ที่อธิบายว่าหุ่นยนต์เราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างเทคโนโลยีที่ใช้จริงๆเนี่ยทางช่างวิศวกรรมเนี่ยเป็นยังไง AI เราใช้เทคนิคไหนส่งไปเพื่อควอลิฟายรวมทั้งวิดีโอตอนที่หุ่นยนต์ทำงานจริงเพราะบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะว่าส่งเปเปอร์มันดูดีแต่ว่าพอหุ่นยนต์ต้องแสดงความสามารถจริงมันทำไม่ได้ตามนั้นเขาก็เลยมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยการที่ส่งวิดีโอไปด้วยที่ห้ามตัดต่อมันเขาเขียนไว้ห้ามตัดต่อไม่สนไม่เป็นไรตามตัดต่อในระยะเวลา5นาทีว่าหุ่นยนต์ต้องความสามารถ1 2 3 4 5พอหลังจากเราส่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรอครับคณะกรรมการจะติดต่อกลับมาว่าตอนนี้ทีมคุณควอลิฟายหรือเปล่าหรือควอลิฟายแบบมีคอนดิชันคอนดิชันเช่นเราเห็นศักยภาพหุ่นยนต์คุณนะแต่ว่ายังดีไม่พอคุณไปทำนิดหน่อยไหมพอทำเสร็จแล้วส่งมาใหม่คณะกรรมการก็จะมาตรวจสอบว่าโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วก็จะได้สิทธิ์ได้อินวิเทชันเลเตอร์มาเพื่อจะไปขอวีซ่าเพื่อไปแข่งขันนะครับแล้วก็รายการใหญ่ๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใช้งานในบ้านหรือหุ่นยนต์ทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นโรโบคัพนะครับโรโบคัพคือคอนเซ็ปต์ก็คือเขาจะเป็นหุ่นยนต์หลายๆประเภทมาแข่งขันกันโดยที่มีความมุ่งหวังว่าจะพัฒนาหุ่นยนต์พร้อมๆกันทั่วโลกขึ้นไปนะครับที่ใช้ว่าโรโบคัพคือจำลองเหมือนกับเป็นเตะบอลโลกครับเพราะหุ่นยนต์แรกๆที่อยู่ในการแข่งขันเนี้ยจะมีหุ่นเตะบอลนะครับจะมีหลายรูปแบบเสร็จแล้วผมมีความคาดหวังว่าปี2050หุ่นยนต์แชมป์โลกจะไปเตะบอลกับมนุษย์แชมป์โลกได้เลยได้เลยมันก็จะคล้ายๆกับเราต้องไปดีเฟนเหมือนหัวข้องานวิจัยเลยนะคะถ้าฟังมาเหมือนคืองานดีเฟนครับแล้วไปถึงที่นู่นนะครับมันไม่ใช่แข่งอย่างเดียวนะครับมันจะมี1เซสชั่นเลยก็คือทุกคนต้องเอางานวิจัยตัวเองมาพรีเซนต์ให้คนอื่นฟังมันเป็นลักษณะเป็นโอเพ่นเพราะฉะนั้นแล้วในปีต่างๆเราไปเนี่ยถึงแม้เราคิดว่าเราโอเคแล้วเราไปพรีเซนต์เรื่องใหม่ๆเราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งอื่นที่มาจากทีมอื่นด้วยเช่นแบบอ้าวเขาทำกันอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยมันจะทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทีมที่ไปบ่อยๆเนี่ยจะมีอัตราการพัฒนาที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเหมือนมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมที่ไปแข่งแล้วทุกคนเปิดเผย 100% รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะเหมือนไปเตะฟุตบอลกันเงี้ยหลังจากแข่งกันเสร็จแล้วมันก็สนุกกันนะครับอารมณ์นั้นนะค่ะอันนี้ก็ในเรื่องของการเตรียมตัวการแข่งขันนะคะทีนี้ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นแชมป์มาหลายสมัยรู้สึกกดดันไหมคะในการเป็นแชมป์อาจารย์รู้สึกกดดันไหมครับ เป็นแชมป์เนี่ยว่ายากครับรักษาแชมป์นี้ยากกว่าเยอะครับมันยากกว่าลักษณะที่ว่าวันที่เราเป็นแชมป์เราที่เรายังไม่ได้แชมป์เนี่ยเราจะมองเหมือนว่าเราก็จะมีจุดมุ่งหมายเราจะล้มแชมป์ให้ได้นะแล้วเราก็จะเตรียมทุกอย่างเพื่อจะล้มเขาต่อวันที่เราไปอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดแล้วโจทย์มันจะพลิกครับว่าจะทำยังไงที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้คนอื่นเขาไม่มาล้มเราไม่ได้ล้มเราได้ยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่รู้เราจะไปทางไหนเราต้องคิดแล้วเราบอกว่าเส้นทางเราจะสร้างเองหลังจากนี้คืออะไรนะครับก็เช่นเราอาจจะมีหลายๆเส้นทางที่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นเฮดแล้วล่ะหัวละเราก็อาจจะไปทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วมันก็จะพิสูจน์ปีต่อไปว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยมันถูกทางไหมถ้ามันไม่ถูกทางคนอื่นก็จะมาล้มเราพลิกขึ้นลูกหลังที่แรงกว่าเสมอนะครับยากครับยากจริงครับแล้วก็คู่ต่อสู้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับผมยกตัวอย่างตอนที่ทีมสกูบาเป็นแชมป์โลกเตะฟุตบอลแล้วกันนะครับปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเราเป็นม้ามืดไม่มีใครคิดว่าเราจะได้แชมป์โลกพอได้แชมป์โลกปึ้งปีถัดไปเนี่ยเราปีแรกเนี่ยเราชนะทีมญี่ปุ่นในรอบชิง 11-1 นะครับพอปีถัดไปเนี่ยเราไปเจอทีมอิหร่านในรอบชิงเราชนะไป 6-1 ปีถัดมาเหลือ 4-1 ปีถัดมาเหลือ 2-1
พราะว่าทุกคนเริ่มเข้ามาทันกันเรื่อยๆครับเพราะนั้นแล้วความยากมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเราจะมีแรงผลักดันตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนอันที่สองนี่ครับเราต้องก้าวข้ามเขาเรียกว่าความสำเร็จนะครับคือบางทีเรายึดติดกับความสำเร็จว่าเราเป็นแชมป์แล้วเราไม่ต้องพัฒนา มันไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่เราหยุดพัฒนาคนอื่นเขาแซงเราทันทีนะครับอันนี้ครับที่ยากที่สุดที่จะต้องรักษาโมเมนตัมนั้นในห้องแลบไปเรื่อยๆว่าปีนี้เราทำอะไรใหม่ปีนี้เราทำอะไรใหม่ปีนี้เราทำอะไรใหม่ครับค่ะก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะล่าสุดที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ก็จะเป็นทีมสกูบาJRนะคะที่ไปคว้ารางวัลแชมป์โลกมาเนี่ยอาจารย์มีการคัดน้องๆที่เข้ามาร่วมทีมยังไงคะว่าเห็นอะไรในตัวน้องแต่ละคนที่เข้าทีมเนี่ยค่ะน้องแต่ละคนที่อยู่ในทีมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมาจากหลายภาควิชาจะมีความถนัดที่แตกต่างกันเช่นน้องสายที่เคยมาออกรายการเนาะก็จะมีความสามารถทางด้าน AI แล้วก็ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมีน้องๆอีกหลายคนเช่นที่ไม่ได้มาชื่อเป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็จะมีความสามารถทางด้าน AI กับเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมมิ่งค่อนข้างสูงอีก2คนก็จะมีความสามารถเก่งในการพรีเซนเทชันเพราะว่าการไปเนี่ยครับอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มีคะแนนเฉพาะความสามารถหุ่นยนต์ทางเทคนิคอลจะต้องมีการนําเสนอที่ดีจะต้องมีการความสามารถการพูดให้เห็นว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงในโลกให้คณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชนเขาจะใช้อาจารย์เป็นมีอาจารย์ส่วนนึงที่มาจากมหาลัยชื่อดังในโลกแล้วก็มีส่วนนึงเป็นภาคเอกชนจริงๆที่เขาทําหุ่นยนต์หรือทําของบางอย่างที่เจ้าห้องหุ่นยนต์เนี่ยมานั่งฟังแล้วเป็นคนให้คะแนนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกครับที่เราต้องไปคอนวินคนที่มีความรู้ขนาดนั้นเนี่ยให้เชื่อหุ่นยนต์เรามีความสามารถและให้เขาให้คะแนนให้เราเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวอันที่สองเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กทุกคนที่เข้ามหาลัยได้เนี่ยมีความสามารถเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีขบวนการในดึงความสามารถของเขาออกมาให้ใช้ให้เต็มความสามารถที่สุดมากกว่านะครับทุกคนมีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีนะครับมาลองก่อนนะครับบางทีคุณอาจจะค้นพบว่าบางอย่างในตัวคุณเนี่ยมันมีแต่คุณยังแค่ไม่รู้เท่านั้นเองนะคะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์นะคะทุกคนมีความสามารถหมดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะจุดประกายตรงนั้นของเด็กมาได้ยังไงแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่ความสามารถอย่ามองความสามารถตัวเองนะครับมีทุกคนนะครับค่ะและจากการที่อาจารย์ส่งเสริมให้นิสิตทำหุ่นยนต์นะคะทำให้อาจารย์มองเห็นอะไรในตัวน้องๆบ้างผมเห็นอย่างนึงครับผมเห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพครับเด็กไทยมีศักยภาพเพียงแต่เราต้องมีขบวนการที่ถูกต้องในการเพาะบ่มเด็กพวกนี้นะครับให้โตขึ้นไปนะครับให้แสดงความสามารถได้เขาพร้อมที่จะไปสู่ระดับโลกเขามีความสามารถที่สามารถไปชนะหลายๆประเทศได้นะครับเช่นตัวอย่างเนี่ยก็คือที่เราไปแข่งขันเนี่ยมหาลัยที่มาแข่งกับเราก็จะเป็นมหาลัยโตเกียวนะครับเป็นมหาลัยเคนทักกี้เมลอน MIT คอร์เนลเบิร์กเลย์หลายๆที่นะครับซึ่งเด็กไทยพิสูจน์แล้วว่าเขาชนะได้และถามว่าเด็กไทยพวกนี้ปอตีของเราเนี่ยจบแล้วยังไงต่อเขาก็ไปเรียนต่อในมหาลัยชั้นนำนะครับบางคนก็จะไปอยู่เยอรมันไปอาร์เคนไปหลายๆที่แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเด็กเราเนี่ยที่แข่งขันกันเสร็จจะได้รับโอกาสไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลยนะครับทีมบริษัทญี่ปุ่นจะมาติดต่อตัวไปทํางานเช่นจองตัวครับเช่นบางคนเนี่ยผมไปทําหุ่นยนต์นะครับที่ญี่ปุ่นบริษัทโตชิบ้านะครับหรือ Panasonic เนี่ยเด็กไทยอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นคนไปทํานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเด็กที่มุ่งทางด้านเป็นวิชาการเนี่ยก็จะไปพวก Imperial College ไปพวก MIT มีหลายคนครับห้องแลบเราก็เหมือนกับว่าเราสร้างเด็กแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็กระจายเด็กไปต่างประเทศแต่โชคดีนะครับมีบางส่วนเนี่ยหลังจากเรียนจบแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวะครับแบบคล้ายๆตัวอาจารย์ใช่ไหมให้กลับมานะคะทีนี้เนี่ยผลงานของอาจารย์ไม่ใช่มีแค่หุ่นยนต์คุณลำไยนะคะก็มีเยอะแยะเลยมีการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเพื่อการศึกษามีหุ่นยนต์อัตโนมัติใต้น้ำใช่ไหมคะมีคุณลำไยหุ่นยนต์ที่ใช้งานในบ้านแล้วก็หุ่นยนต์น้องต้นหอมนะคะพวกผลงานต่างๆเหล่านี้ที่มีเยอะแยะเลยเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมอาจารย์ถึงมีการสร้างหุ่นยนต์ในการทำงานที่แตกต่างกันนะคะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนึงว่าตอนนี้การที่จะมีหุ่นยนต์หนึ่งตัวที่ทำได้ทุกอย่างแทนมนุษย์เนี่ยมันยังเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่ทำให้เกิดการพัฒนาคือการที่เราแบ่งแต่ละส่วนของความสามารถมนุษย์เป็นหุ่นยนต์แต่ละตัวเช่นหุ่นยนต์คุณลำไยตอนนี้คงยังไม่สามารถว่ายน้ำได้ก็เลยสร้างหุ่นยนต์
ใต้น้ำนะครับถามว่าหุ่นยนต์ใต้น้ำไปใช้ทำอะไรใช้ในการสำรวจต่างๆไม่ว่าจะสำรวจปะการังสำรวจเรือจมนะครับเอาไปใช้กับการที่เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเริ่มต้นจากการที่ทางปตท.สผ.นะครับได้เข้าเดินเข้ามาในคณะวิศวะแล้วก็อยากจะได้หุ่นยนต์สักอย่างนึงเพื่อใช้ในการสำรวจน้ำมันเพราะตอนนี้ครับการขุดน้ำมันเนี่ยมันยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นตรงที่ว่าจุดที่ต้องลงไปสำรวจเนี่ยครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงเขาไหลทวีปอีกแล้วมันจะลงไปทะเลน้ำลึกมากๆดังนั้นมนุษย์เนี่ยนักประดาน้ำลงไม่ได้แล้วจำเป็นต้องมีหุ่นยนต์ลงไปแทนนะครับเช่นตัวอย่างนอกจากนั้นแล้วก็ที่ทำอื่นๆเช่นจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในกระทรวงของทหารผมก็เคยทำนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจอาคารความเสียหายของอาคารโจทย์จะยากนิดนึงที่ว่าหุ่นจะเป็นต้องน้ำหนักเบาเพราะจะต้องสามารถวิ่งบนฟ้าได้เพื่อจะไปตรวจสอบว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยพังไหมและมีปลวกกินไหมเพราะว่าอาคารของทหารนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นไม้อยู่อันนี้โจทย์นี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับรวมทั้งจะมีโจทย์น้องต้นหอมนี่ก็คือเป็นหุ่นยนต์ทรงตัวบนลูกบอลอันนี้ทำขึ้นมาเพื่อจำลองพฤติกรรมว่าถ้าเราจะทำคณะละครสัตว์ที่เป็นหุ่นยนต์แสดงเราจะทำกันได้ยังไงนะครับก็เหมือนตัวตลกที่พยายามจะเดินบนลูกบอลนะครับคอนเซปต์เดียวกันเลยแล้วก็พยายามทําหุ่นยนต์ให้เดินบนลูกบอลได้ใช่ครับหลักการเดียวกันนะครับหุ่นยนต์เตะฟุตบอลก็ชัดเจนแล้วหุ่นยนต์แม่บ้านก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะครับที่เป็นหุ่นยนต์เช่นหุ่นยนต์ไตผนังอันนี้สําหรับทําอะไรคะอาจารย์หุ่นยนต์ไตผนังเนี่ยไม่ได้ทาสีนะครับใช้งานสํารวจปล่องต่างๆเช่นกรมมลพิษอยากจะสํารวจปล่องว่าปล่องเนี้ยขึ้นไปข้างบนแล้วเอาตัวเซ็นเซอร์ไปติดข้างบนว่าตอนเนี้ยมลพิษเยอะไหมนะครับก็สามารถใช้หุ่นพวกนี้ไต่ขึ้นไปได้นะครับโดยที่คนไม่ต้องปีนเพราะว่าปล่องบางปล่องมันจะเป็นปล่องแบบเรียบๆครับมันปีนละอันตรายและจะตั้งนั่งร้านก็ไม่คุ้มค่าเอาหุ่นยนต์ไปวางหนึ่งตัวแล้วก็บินวิ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปวัดเซ็นเซอร์ส่งข้อมูลกลับแล้วก็วิ่งลงอย่างนี้ครับก็แสดงว่าการสร้างของเราก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่มันแตกต่างกันแล้วเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์นะครับแล้วก็เราไม่สามารถทำหุ่นยนต์ตัวเดียวทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็แยกมาส่วนๆแล้วจะง่ายกว่านะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เรานั่งอยู่ที่แล็บโรบอทซิติเซนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เลยจะถามว่าโครงการโรบอทซิติเซนเนี่ยหรือภาษาไทยประชากรหุ่นยนต์เนี่ยมันคืออะไรมีความเป็นมาเป็นไปยังไงมันเป็นคอนเซ็ปต์ของห้องแล็บเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีได้หลายรูปแบบนะครับไม่จำเป็นต้องมีแบบเดียวเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือห้องแล็บเนี้ยจำลองลักษณะที่ว่าถ้ามีหุ่นยนต์หลายๆประเภทมาอยู่รวมกันคนหลายๆประเภทที่ทำหุ่นยนต์หลายๆประเภทมาอยู่รวมกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเกิดความหลากหลายทางชนชาตินะครับนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราอาจจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้มีหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ใช้งานในลักษณะแบบใหม่เกิดขึ้นมาในห้องแล็บเราจะไม่ปิดกั้นที่ลักษณะที่ว่าเราเป็นหุ่นยนต์ใช้งานในบ้านคุณลำไยเราก็ต้องทำหุ่นยนต์คุณลำไยนะไม่จำเป็นทำอะไรก็ได้ที่หุ่นยนต์ตัวนั้นสามารถช่วยเหลือมนุษย์เราแฮปปี้ที่จะทำก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะก็คือผลลัพธ์ของการแข่งขันในแต่ละครั้งอะค่ะอาจารย์มองว่าอนาคตของวงการหุ่นยนต์เนี่ยในประเทศไทยจะเป็นยังไงคะครับเมืองไทยเนี่ยเก่งนะครับเรื่องหุ่นยนต์เรามีแชมป์โลกในหลายๆสาขาตลอดเวลาเลยทุกปีเราจะได้ยินข่าวเสมอว่าเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์อีกแล้วเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์อีกแล้วตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงสมัยมหาลัยน่าเสียดายเหลือเกินเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเด็กเหล่านี้ไปไหนเด็กเหล่านี้นะครับไม่ไปเรียนต่อมหาลัยชั้นนำก็ไปทำงานบริษัทชั้นนำต่างประเทศเช่นห้องแล็บผมเนี่ยไปญี่ปุ่นบ่อยมากเพราะว่าทางญี่ปุ่นเห็นว่ามีศักยภาพแต่ตอนนี้โชคดีเหลือเกินที่ทางคล้ายๆว่าทางรัฐบาลนะครับมีนโยบายสนับสนุนทางด้านหุ่นยนต์เกิดขึ้นในประเทศเพื่อจะสร้างเทคโนโลยีของเราเองสร้างบริษัทของเราเองตอนนี้มีบริษัทของคนไทยที่ทำเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นโชคดีที่ทำให้เด็กที่ทำหุ่นยนต์ใหม่ๆเนี่ยครับสามารถทำงานในเมืองไทยได้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ไปทำงานต่างประเทศทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นต้องอยากไปหรอกครับเขาอยากทำงานในเมืองไทยแต่เขาหาแค่หางานไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยจากการที่เขามีงานแล้วมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นอนาคตที่สดใสของประเทศไทยครับค่ะก็คือเหมือนประเทศไทยเปิดกว้างขึ้นในพร้อมแล้วครับเรามีเด็กครับตอนนี้เรามีจุดให้เด็กไปแสดงความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่ามันเริ่มครบลูปขึ้นเรื่อยๆแล้วครับค่ะก็ไม่แน่นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของคนเราเนี่ยอาจจะมีหุ่นยนต์นะคะเข้ามาดำเนินทำหน้าที่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
ช่วยเหลือหรือว่าการทำหน้าที่แทนนะคะก็ทำให้ชีวิตของเราอาจจะดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.กัญจนพันธ์สุขวิชัยมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับและขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพบกันกับอาจารย์ภัทรพงษ์ภาคภูมินะคะซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาตินะคะหรือ Best Presenter ในงาน The Second International Conference on Informatics and Computational Science นะคะจากประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามชมได้ในวันที่6มีนาคมนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ